พร้อมครับพร้อมนะคะเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นธงสุขใจรักษา
ู่รู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องปรับพื้นตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นสงบนิ่งค่ะที่น่ารักเช่นกันค่ะค่ะวันนี้พบกับคุณครูในวันอะไรนะคะเด็กๆค่ะวันนี้วันอะไรลูกวันจันทร์ที่ไอ้วันอังคารที่เท่าไหร่นะคะวันอังคารที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2558มองไปเห็นนักเรียนสวมเสื้อพละ
ก็นึกว่าวันจันทร์สีเหลืองวันนี้วันอะไรนะวันอังคารใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเด็กๆของครูนะคะทุกๆคนคงได้ร่วมกันถวายพระพรนะคะแล้วก็ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมนี้แล้วหนูจะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็จะทำตนให้เป็นคนดีคนดีคนดีอย่างไรรู้หน้าที่ของตนเองนั่นก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินยกมือขึ้นค่ะโอ้หลายคนเลยเวลายกมือให้ยกมือขวาลูกมือขวาน่ารักมากค่ะเอาล่ะวันนี้ผืนแผ่นดินไทยนะคะก็คงจะมีแต่คนดีเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปนี้หนูจะเป็นคนดีแล้วค่ะและที่สำคัญหนูจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็จะเป็นลูกที่กตัญญูกตัญญูต่อใครบ้างบทร้อยกรองหรือบทอาขยานบทที่เรียกว่าไก่แจ้จำได้ไหมคะนะคะบอกเราว่าให้เรานั้นมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณดังนั้นพระองค์ท่านก็มีความมีพระคุณต่อเรามีพระมหากรุณาธิคุณกับเรามากล้นพ้นนับที่จะนับไม่ได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้ขอเด็กๆทั้งหมดตรงวันนี้ยังไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายคุณครูขอทบทวนบทไก่แจ้พร้อมกันเป็นจังหวะธรรมดาพร้อมกันได้ไหมคะได้หรือว่าจะปรบมือด้วยดีไหมคะปรบมือด้วยเริ่มอะไรเอ่ยปรบตักปรบไหลปรบเริ่มเลยปรบไหลไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันแซ่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนจังไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยเยี่ยมมากเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวังเวงดังนะคะวังเวงดังไม่ใช่วังเวงใจแล้วก็จะไปสัมผัสกับคำว่าสอนสั่งนะคะบทอาขยานบทนี้เป็นบทอาขยานประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะคิดว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนคงท่องได้น้องอนุบาลกับน้องป.1บอกว่ายังไม่ได้เรียนป.2ค่ะได้ยินพี่ๆท่องทุกวันก็จำได้นะคะบอกเราว่าให้เรานั้นกตัญญูรู้คุณของผู้มีพระคุณค่ะโอเคละค่ะวันนี้เด็กๆของครูคงจะพร้อมที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะแล้วเราจะมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ